อันนี้เป็นเกมเพลย์แบบแปลครั้งแรกของผมนะครับถ้ามีใครชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยหรืออยากให้กลายเป็นแบบเดิมเหมือนดังกาลอนป้าไม่มีคำแปลมีแต่รีแอคชั่นอย่างเดียวก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เหมือนกันนะครับบางทีผมอาจจะแปลไม่เหมือนกันหน่อยบางอาจจะแปลผิดบ้างบางทีก็ทางภาษาอังกฤษมันก็แปลผิดเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดออกมามันคนละเรื่องกับที่ภาษาอังกฤษแปลเลยก็เลยแปลออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับยังไงก็ขอความคิดเห็นด้วยนะครับตอนนี้จะได้รู้ว่าผมควรทำ Let's Play ยังไงดีให้ทุกๆคนพอใจนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Legend of Hero Trail of Cold Steel นะครับนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่2ที่ผมได้เล่นก็เป็นเกมที่2ดีกว่าไม่ใช่โปรเจกต์ดีกว่าก็เป็นเกมที่ถือว่าตึงตาใจในหัวใจคนผมเลยบอกว่าได้เพราะว่าภาคก่อนหน้านี้ที่ผมก็เล่นแบบติดมากตั้งแต่ในเกมสมัย PSP ตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่ก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกมนี้เกมนี้ก็เป็นเกมเกี่ยวกับเราเป็นนักเรียนในโรงเรียนทหารแล้วเราก็อยู่ดีก็ได้เข้าเลือกเข้าคัดเลือกในคลาสพิเศษที่เป็นคลาสที่มีสำหรับคนที่มี potential สูงมากกว่าปกติดูแบบว่า potential อะไรเราต้องไปดูกันข้างในเกมนะครับไม่สปอยหรอกบอกไว้แค่นี้ก่อนเกมนี้เป็นเกม turn based MMO เกม based RPG นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นไม่ใช่เกมเพลย์เท่าไหร่หรอกแต่คงต้องเป็นเนื้อเรื่องซะมากกว่านะครับเกมนี้เพราะว่าเกมนี้มันสนุกหลักๆที่เนื้อเรื่องถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มาเล่นเกมให้กับทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วก็ขอให้สนุกมากๆนะครับกับซีรีส์นี้นะครับเป็นซีรีส์โปรดของผมเลยก็ว่าได้ติดตามดูกันเรื่อยๆนะครับแหมสักฮาร์ดก็ได้อะบางที normal อาจจะ too easy เกินไปสำหรับเราถึงก็เข้าเรื่องกันเลยทีเดียวได้ยินเสียงระเบิดมากมายอยู่ข้างหลัง
ที่ขอบเมืองเอเรโบเนียนเอ็มพายเออร์ฐานทัพแกนาเดียอยู่ดีก็มีสงครามกันเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไม่ประโยชน์เลยเราไม่สามารถแต่ทำดาเมจใส่มันได้ครับใครเป็นคนคุมตัวมันแน่ติดต่อไปที่กองทัพที่4ต้องขอแบ็กอัพด่วนจากเจเนอเรลเครกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสูงนะแย่ชาเอ็นน์นิ้ย火薬も使われているไอ้กลิ่นควันมันใช้どうやら完全に隙を突かれたようだなมันจุกเราอย่างงดงามมาก戦車の暴走も含めて全ておとりかสิ่งที่มันทำวันนี้มันก็แค่เป็นการหลอกพวกเราเท่านั้นขนาดมันทำให้やはり狙いはニモンの列車砲ทำให้รถถังมันเคลื่อนตัวเองได้ใช่ทาร์เก็ตของมันจริงๆมันก็คือเร็วกันนั่นเองครอสเวลล์の通商会議を本気で狙うつもりでしょมันคงซีเรียสเกี่ยวกับการยิงคอสเบลสมองคอสเบลนะไม่นะชูกิยาฮารีเนราจะต่ำช้ากันไปไหนเนี่ยเทสไซโชの首ということかมันต้องการจะฆ่าแชนเซลเลอร์จริงๆนะโอโรคานะここまでの防御に出るとต้องใช้ความรุนแรงเลยนึกมันบ้าบอจริง時間がありません。俺たちも協力させてください。ไอ้ปอดให้พวกเราช่วยด้วยเถอะ พวกเราไม่รู้ว่ากองทัพเสริมจะเมื่อไหร่จะมาแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีเวลาเหลือเท่าไหร่แล้ว列車砲が起動する前に何としても彼らを止めましょう。เราต้องหยุดพวกเขาก่อนที่เขาจะใช้เร็วกันเหมือนกันมีถูกต้อง僕たちも頑張らないと。ไม่รู้ว่าพวกเราทำอะไรได้แต่เราก็ต้องทำมันอยู่ดีこんな暴挙を見過ごせるものか。เราไม่สามารถให้ไอ้พวกก่อการร้ายพวกนี้มันทำอะไรพวกนี้ได้หรอก。やれやれ。止めても無駄みたいね。リン、ピカエハン。ช่วยไม่ได้สิ。このまま私についてきなさい。เอาล่ะลินเออกับพวกเอที่เหลือมากับฉัน。B班は少佐の指揮に従うこと。กุ๊กแบไปกับเมเจอร์ไอ้กุ๊กบีไปกับเมเจอร์เนทฮาร์ดそれぞれ二手に分かれて右翼と左翼の列車砲を抑える。เอาล่ะทั้งสองกลุ่มจะเข้าไปทางด้านซ้ายและทางด้านขวาของปืนこれは訓練ではない実戦だくれぐれも気を引き締めるがいいนี่คือการต่อสู้จริงๆชีวิตของเธอมันชีวิตของพวกเธอมันเสี่ยงมันมีความเสี่ยงต่อชีวิตของเธอฉันบอกว่าพวกเธอจะพยายามที่สุดเข้าใจแล้วトールス機関学院特化クラス7組1の列車砲の軌道を食い止めるべくこれよりミッションを開始するภารกิจของเราคือการหยุดเร็วกันไปซะ日頃の成果を見せる時だ全力で教官たちをサポートするぞพวกเราเรียนทุกอย่างมาจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้วได้เวลาเอาความรู้มาใช้ฮึ่มอันนี้คือคอนโทรลไปกันไป俺の番だえ行くぞไปกันเลยไหนดูซิเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็มีคนอยากจะก่อการร้ายมันมาแล้วนะคุณกระป๋องอะไรเนี่ยแต่นี่มันเหมือนตอนที่เราพวกที่เราสู้ตอนที่เราไปฟิวทิปไงเนี่ยไกด์จิกาเก็ตเรามาพูดที่หลังตอนนี้เราต้องทายพวกนี้ก่อนก็อิด敵発見
撃破する。任せなさい。俺の番だな。さあ一気に行くぞ。いいですか。了解だ。はい。任せるがいい。ひざまずけ。いや、攻撃続きます。それトントリアを任せなさい。これはおまけよ。チャンス。しかり俺の番だな。跳ねてき。シェイヤー今だ。くらいなさい。任せるがいい。はい。貴族の義務果たさせてもらうぞ。間違いない。あの時の魔獣と同じタイプだ。ไม่ต้องสงสัยเลย。คนนั้นมันเป็นพวกเดียวกับที่เราฆ่าข้างนอกเอกเป็นแกมมันเลย。どうやら要塞内に大量に放たれているらしいな。ดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้จำนวนเยอะแยะไปหมดเลยมันอยู่ข้างในทัพเลยนะ。さっきの兵士たちを襲ったのもこいつらだろう。ดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันจะฆ่าพวกทหารพวกนั้นสินะ。人形兵器。คนนี้คือ教官も言っていたが。それが本当の名前なのか。จริงๆเหรอ ผู้ฝึก ผู้ฝึกอะ インストラクター とある連中が作った使い捨ての厄介な兵器でね。มันคืออาวุธอัตโนมัติจากทำมาจากไอ้พวกกลุ่มที่ไม่ชอบหน้าชอบตากับพวกเราเท่าไหร่แล้วก็เป็นพวกที่น่ารำคาญมากด้วย慎重に迅速に先を急ぐわよ。เร็วเข้าแล้วก็ระวังตัวด้วยはい任せるがいい。私の番ね。任せてくれ。あ敵発見撃破する。私の番ね。行くぞ。せいや任せるがいい。やってきてんねわ。ปล่อยคนเสียชีวิตไปเวลาตีฟรีย่า私の番ねสิไม่ท่าเห็นแล้วเนี่ย見たか八王が一刀はい俺の番だな私の番ね任せてくれまかせなさい。これはおまけよ。俺の番だな。ひざまずけ。いや。俺の番だ。めちゃめちゃ。た。はい。や。俺の番だな。ดีมาโยแอซิดใช่อ๋อพอแล้วติดคีแล้วติดแอซิดด้วยว่ะอย่างที่นี่เองเหมือนกับเป็นแอดดิชั่นอลดาเมจนอกจากครีเข้าไปอีกโอเรโนบันแรงอาตัสโนบันไม่อิกิมัสย่าขอแต่ละคนตีไม่เหมือนกันด้วยอ่ะそこですそこです
よし、さっさと終わらせるぞ。え？ヘイスイトワ。これ。これはおまけよ。今よ。ヘイスイメン。スキャリ。俺の番だな。ね。任せるがいい。行きます。ไม่ถึงพี่ดารุฮีโร่อาร์ตเทิร์นนี้ใช้มานาสมุนจัดไปเยอะดาร์กแมตเตอร์ฟุกาวด้วยเดินสั้นเขาแล้วสุดมาคาเซลก็อีไม่รู้ไอเทมอะไรเอ๊ะยังเรสเหมือนเดิมต้องเข้าจุดอะไรบางไอจุดนี่จุดเรสเพิ่มสเต็ปนะเอ๊ะเพิ่มมานากับเฮดพีเต็มข้างนอกมีอะไรอ๋อเราอยู่ในฐานทัพชานเมืองเหรออันนี้คือเรามองเห็นถึงฝั่งประเทศคอร์สเบลเลยเอ๊ะここอ๋อแล้วคือปืนที่พวกมันจะยิงอ่ะคือมันจะยิงอีกประเทศนึงเพื่อสร้างปัญหาคาเรียคิวกุคครอสเบลชูตの教会ですねนั่นมันลืมแปลตอนนี้คือปืนเรียวเวกันนะนั่นมันเร็วเกินเร็วกันมันใหญ่มากคีโดก็เร็วสิ่งทำไมถึงเต็มตัวได้เร็วขนาดนั้นเนรไรมอสเกตุนี่บุปผาสมุนนั่นอย่าบอกนะว่าพวกมันจะยิงโดยไม่ได้เซตทาร์เก็ตเลยซาระคิวกันโอ้こんなものまで実用化されているのかพวกมันไม่ออมมือให้พวกเราเลยคนที่สกัดสิ่ว่าเราไม่มีเวลาแค่พวกนี้นะซกโกเดบุตซึบซวยโยเลี้ยวเข้าจับไอ้พวกนี้ให้มันตายไปเลี้ยวเข้าปั่นไอ้พวกนี้ให้เละเทะแหลกไปเลยมันอยู่ห่างกันมากเลยทำอะไรได้อะสเต็งสปีด50จัดไปฮ่าอ๋อ อิกโซโมทิเวทเชียร์ออฟโอเคแรงอัพบวก10อะไรบางอย่างก็ไม่รู้โอเรโนบันดามีท่าแคนท่าอะไรอินพีทไหมโอเคอินพีทเกมนี้คือการแคนเซิลสกิลพอเรามันไล่สกิลอยู่เราสามารถแคนเซิลสกิลที่มันไล่อยู่แล้วดีไว้ KOKOดีบอก50เมจิกรีเฟกต์ว่ะเอาไปเลยไฮโดรปั๊มคุณครูซีพีหมดใครอะไรดีไอ้นี่อยู่ดีก็ได้แอสซิสไฮโดรปั๊มปุ่มโอเรโนบันต้องอิมพีทมาแล้วไม่ไหวแล้วอิมพีทถึงไหนเอ๊ะมึงมีท่าอ๋อนึกว่าไม่มีท่าอิมพีทสุดแล้วแคนเซิลสกิลรีเซ็ตไม่ติดรีเซ็ตโอ้มันรังแกเราใช่ป่ะติดรีเซ็ตเนี่ยเอาไม่ใช่ดีซิตี้หว่าเมื่อกี้แคนเซิลไปแล้วที่ดีซิตี้ก็ได้เป็นอะไรต่างดีดารุแต่ผิดทัศน์今だ今だ続きますอาตัชโนบันเนะ
行きます。โอ้ยังมีอันติเหมือนเดิมเดี๋ยวลองใช้ที่หลังโอเรโนบันดานะอาร์คสแลชได้ไหมพอดีใช่ยะมีดีเลย์ได้ท่านี้สุดยอดดีเลย์คือการทำให้เทิร์นของฝั่งตรงข้ามมันช้าลงเข้าเทิร์นช้าเกมนี้อาจจะมีศัพท์อะไรบางอย่างที่ทำให้งงเดี๋ยวผมอธิบายให้เรื่อยๆเลยกัน ADF ก็คือ Attack Defense นั่นเองเนี่ยแล้วก็เอาทำให้ Attack Defense มันลดลงอันนี้เราก็กดดีเลย์ไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่ได้เข้าเทิร์นแม่สักทีเพื่อนๆอาจจะสังเกตเห็นทางด้านซ้ายเนาะมันคือแบบเทิร์นใครมันเหมือนกับเป็นแมปเหมือนแล้วพอเวลาหลังจากที่เราตีแล้วไอ้ตรงลูกศรสีน้ำเงินก็คือจะหายไปแล้วก็กลายเป็นลูกศรสีแดงแทนก็คือเทิร์นเราก็จะเข้าหลังเอ็มม่านี่เอ็มม่าแล้วเทิร์นต่อไปก็เป็นคุณฟูก็คือไอ้ข้างๆก็คือมันคล้ายไทม์ไลน์นั่นเองแล้วในไทม์ไลน์มันจะมีเป็นคล้ายๆอักษรพิเศษพอเวลาอยู่ในเทิร์นนั้นมันก็จะบวกอย่างเช่น attack คูณ2หรือทำให้มานาที่ใช้ในเทิร์นนั้นเป็น0ในประมาณนี้ได้บอกไว้ก่อนว่าศัตรูก็มีผลเหมือนกันนะโอเรโนสกิลแบบ attack คูณ2ถ้าสมมติว่าเจอไปนี่มันปล่อยสกิลทีเดียวตายก็มีนะครับบอกเลยเกมภาคเก่าระบบคล้ายๆกันผมเลยรู้แค่นั้นแหละมาตัดสินใจหมดสกิลเลยนะสกิลคือไซเลนทำให้ปล่อยสกิลไม่ได้มันติดรีเซ็ตเอาแอสซิสต์ไปมาคาเซลก็อีและเกมนี้วิธีการเชนเทิร์นของพวกเขาก็คือกดอันตินั่นแหละพอเรากดถ้าไม่ตายมันก็จะเหมือนแบบเทิร์นนั้นเลยของเราแบบอัตโนมัติเลยเราสามารถกดเมื่อไหร่ก็ได้กดในขณะที่มันกำลังเข้าเทิร์นมันอยู่ก็ได้ถ้าไม่ตายโนโดอัลเบริโอติมันจะกดได้เฉพาะตอนที่เกตข้างล่างเต็ม CP ที่อย่างที่เห็นในข้างล่างตัวละครถ้าเต็มแล้วเราสามารถกดอันติได้ดีดารุใส่อันนี้คือเราเต็มฟรีแล้วเมื่อกี้พระเอกเราใส่ดีเลย์ไปเยอะไม่ยอมเข้าเทิร์นเลยเมื่อกี้เยี่ยมมาบอกเลยฉันโนบะเป็นของฉันครับไปกันพอเราจะเข้าเทิร์นมาอีกเราก็กดดีเลย์แต่คนอื่นมีดีเลย์ไหมโอเคมีดีเลย์ผม30โอ้โหเซนเซดีเลย์ต่อไปดีมากเฮ้ยคนนี้ก็มีดีเลย์และพิทัสเดี๋ยวกันนี่มาละอาซิเอ็มมาเด็ดあまり無理をしないことだ気をつけますねWow. 自爆までするとは時間が欲しい私だけでも先行する君たちは安全を確保しながらあんちゃんまあ、なんちゃってもらうすぐ爆破列車砲が。レオレオパン。ま、まい。よせ。まい。まいな。やめろ。よっな。お。
Principal Van Dyck ว่ะ DICK ดีวะดีแลสออสบอนโอลิเวอร์โอลิเวอร์สำหรับใครที่ไม่รู้จักก็ถ้ามันเป็นตัวในภาคเก่าครับห้าเดือนก่อนหน้านั้นสี่ร้อยซีดน่าจะเป็นระยะทางทางด้านตะวันตกของคริสตาสู่ไปแล้วฮาร์ดจากเซลดิกケルディック経由バリアハート行き旅客列車をご利用いただきありがとうございます。ทางเราต้องขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่มาใช้บริการของพวกเรารถไฟขบวนนี้จะไปบาราฮาร์ตจากเซลดิก次はトリスタトリスタสถานีต่อไปทริสตาทริสตา1分ほどの停車となりますのでお降りになる方はお忘れ物のないようご注意ください。เราจะหยุดที่ทริสตา1นาทีพอเวลาลงจากรถไฟอย่าลืมของสำคัญติดตัวไปด้วยนะครับนะคะ whatever มาถึงแล้วที่เราดูไปไหมที่นี่นี่ดอกไม้เต็มหมดเลยที่บ้านของฉันนี่มีแต่หิมะเต็มหมดเห็นจะรู้ตัวว่าเป็นดูไปไม้ผีเนี่ยสถานีทริสตาชานเมืองของฮิมเมล่าเฮมล่าเฮมเดล่าอะไรสักอย่างอ่านไงวะรีนชวอสเซอร์ไรโนะ花かこんなに咲いているのは初めて見たな เห็นมันบานขนาดนี้ครั้งแรกมั้ยเนี่ยจะใช้เวลา2ปีอยู่ที่นี่จะนานแค่ไหนนะที่ฉันจะนึกว่ามันคือบ้านแต่ฉันคิดว่าฉันคงชอบมันแน่ๆ
あ、え？あいった。นี่มันนี่มัน so generic あ、ごめん。あ、大丈夫か？เป็นไรเปล่า？すまない。俺がぼーっとしてたせいだな。ขอโทษนะที่ฉันควรจะหาที่ที่ดีกว่านี้มาดูวิว気にしないで。私も花に見とれちゃってたから。ไม่เป็นไรหรอกฉันควรจะมองทางมากกว่านี้แทนที่จะมานั่งดูดอกไม้อยู่。でもすごく良さそうな街ね。แต่ก็เป็นเมืองที่สวยมากเลยนะเหมือนในโปสการ์ดเลย。俺もちょうど同じことを思っていたところさ。でね、ความมหัศจรรย์ของฤดูใบไม้ผลิ。トランク大丈夫か？落としちゃったみたいだけど。ของข้างในเนี่ยข้างในกล่องนั้นเป็นไรบ้าง？心配しないで。ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เป็นไรそれにしても同じ色の制服なのね。ชุดสีแดงกันสินะ。そういえば。ああ、みんな緑の制服だけど、一体どうなっているんだ？เกือบทุกคนนี่มีแจ็คเก็ตสีเขียวหมดเลยทำไมพวกเราถึงเป็นสีแดงหมดคิดแต่แค่นั้นแหละฉันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่ใส่ชุดยูนิฟอร์มที่เอามันให้มาแค่นั้นเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันแหละ他にも着ている人を見かけたし理由があるのかもしれないわねฉันก็ยังเห็นคนบางคนใส่ชุดแบบนี้นะฉันว่ามันไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดของโรงเรียนหรอกそれこそ同じクラスだったりとか。でも、なんかあじゃあ、まあ、このフォロー、あじゃあ、このフォロー、このフォロー、それだな。それじゃあ、ちゃんこんぱいだな。入学式の時にまた会えそうな気もするけど。ちゃんรู้สึกว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกครั้งในพิธีเปิด。名前聞いとくんだったな。ลืมถามชื่อเขาเลย。これから先も顔を合わせる機会がありそうだし。ただ、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 ของธรรมดาแน่นอนมาอีสโลสโลอีกก็ไม่ต้องไปคิดมากเดี๋ยวใครสักคนก็通るしかなくて町の北側にあるみたいだสถาบันศึกษาทหารทอไปอยู่ทางด้านเหนือของまだ時間はあるけど入学式に遅刻なんてしたらシャレにならないからなก็ยังมีเวลาอยู่แต่ถ้าสมมติว่าไปสายสำหรับพิธีเปิดแล้วก็มันคงแปลกมากๆนั่นแน่หลายคนคงคิดว่าเอ๊ะทำไมจะแปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อ่ะก็มันพูดมายังไงผมก็แปลอย่างนั้นแหละผมจะพยายามอ่านภาษาญี่ปุ่นเอ๊ะฟังภาษาญี่ปุ่นให้แล้วก็แปลให้นะเอฟออบเจคทีฟโอเคมีอะไรบ้างอ๋อยังไม่เปิดเฮ้ยอ๋อนั่นคือทอโรงเรียนทอสินะโอเคโอลิเฮ้ยそれではお嬢様、ご分をお祈りしております。あら、ちゃんは、ちゃん、まあ、そう、แค่นี้แหละ。คุณหญิงใช่ไหม、my lady。เรียกคุณหญิงได้ไหม。ฉันหวังว่าคุณหญิงจะโชคดีในเรื่องทางด้านการฝึกฝนและก็การเรียนนะครับ。ありがとう。ขอบคุณนะครับ。ジーも元気で。父上の留守はよろしく頼んだぞ。ฉันฝากทุกอย่างไว้กับนายระหว่างที่คุณพ่อฉันไม่อยู่ด้วยนะ心得ております。เข้าใจแล้วครับคุณหญิงこれは失礼。อ๋อ
ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณคุณผู้ชายโยคิโอริเดโกไซมัสนะวันนี้ช่างเป็นวันที่พิเศษจริงๆเหมาะสำหรับการการพบกับสิ่งใหม่ๆこの旅はご入学誠におめでとうございますต้องขอแสดงความยินดีกับการเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ด้วยนะครับโอ้โอ้เอ๊ะขอบคุณมากครับเขาเป็นพ่อบ้านงั้นหรือผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นพวกชนชั้นสูงสินะเธอมีเหมือนคล้ายๆมีออร่าอะไรบางอย่างสำหรับคนชั้นสูงเธอจะมาเธอคงมาจากครอบครัวชนชั้นสูงสินะここがที่นี่สินะここがトールズ士官学院。โรงเรียนเตรียมทหารทอคのドライケルス大帝が創設したと伝えられる学校か。ผู้ปลูกสร้างคือบุคคลในตำนานนั้นที่ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ทันโอ้お疲れ様です。士官学院に到着いたしました。あ、こんにちは。คุณผู้ชาย、เรามาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว。ご苦労。ขอบคุณมาก。お荷物お持ちいたします。あ、ให้ฉันถือ無用だ。悪目立ちをするつもりはない。ไม่เป็นไร、ฉันไม่อยากให้ทุกคนสนใจฉันมากですが。แต่ว่า無用と言っている。ไม่ไม่ต้องมาเถียงเลย。あとは適当に休憩してからバリアハートへ戻るがいい。เอาทุกอย่างกลับไปแล้วก็ไปกลับไปบาลาฮาซะ。あ、それでは失礼いたします。あら、ผมไปแล้วต้องขอตัวก่อนนะครับคุณผู้ชาย。良き学院生活を。お体にはお気をつけください。ขอให้ท่านโชคดีแล้วก็โปรดระวังตัวเองด้วยเช่นมันต้องเรียกว่าดูแลตัวเองเนาะระวังตัวเองด้วยดูแลตัวเองโอ้ออเวอร์ลิมูซีนเหรอเนี่ยแล้วเป็นท็อปโมเดลของเรียนฟอร์ดได้สิเรียนฟอร์ดว่าจะเป็นชนชั้นสูงของฝั่งเอโรโบเนียนสินะเอโรโบเนียของชนชั้นสูงสินะご入学おめでとうございますจริงๆต้อนรับสู่โรงเรียนเตรียมทหารทอ君が最後みたいだねนี่ของเธอคงเป็นคนสุดท้ายของพวกเขาสินะลินชูบัลเซอร์คุณชื่อว่าเรียนชมอสซ่าสินะはいどうもはじめましてしかしที่ได้รู้จักครับどうして自分の名前をแต่ว่าเธอรู้จักฉันได้ไงล่ะちょっと事情が今はあんまり気にしないでไม่ต้องสนใจเรื่องดีเทลนักหรอกそれが申請した品かい一旦預からせてもらうよข้างหลังนั่นคืออาวุธของเธอนั่นเหรอนั้นแค่ขอยึดไปก่อนแล้วกัน案内書にあった通りですね。มันพูดถึงเรื่องนั้นในไกด์บุ๊กของโรงเรียนได้สินะ確かに。ขอบคุณนะちゃんと後で返されるとは思うから心配しないでくれ。เดี๋ยวฉันจะคืนมันหลังจากที่พิธีเสร็จไม่ต้องเป็นห่วง。入学式はあちらの講堂であるからこのまままっすぐどうぞ。พิธีเปิดจะอยู่ในออดิทอเรียมแค่เดินตรงไปเธอไม่สำคัญอยู่ตรงนั้นเองโดรซ์ชิคันกุยเย่ようこそเอาล่ะ入学おめでとう
充実した2年間になるといいな。หวังว่า2ปีของเธอจะเป็นช่วงที่เวลาที่คุ้มค่าของเธอนะสองคนนั้นคงเป็นปี2สินะผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นดูเหมือนว่าจะเด็กกว่าฉันแล้วเรื่องที่ฉันเป็นคนสุดท้ายอย่าบอกนะว่าฉันจะเป็นคนสุดท้ายที่เช็คอินเข้าที่นี่เหมือนว่าจะเป็นเวลาถึงเวลาพิธีเริ่มแล้วสินะนี่แหละเป็นจุดเริ่มของ2ปีหน้าที่เราจะที่มันยอดเยี่ยมปียอดเยี่ยม2ปีหน้าสุดท้าย君たちに一つの言葉を送らせてもらおう。จะพูดถึงฮิสตอรี่ของโรงเรียนนี้จริงดิแวนดิก本学院が設立されたのはおよそ220年前のことである。ทหารทอถูกสร้างขึ้นเมื่อ220ปีที่แล้ว創立者はかのドライケルスタイテผู้สร้างพวกเธอคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วจะเป็นใครนอกไปจากเอ็มเพอเรอร์เดเชล失戦役を集結させたエレボニア帝国คนเดียวกับ中高の祖であるคนเป็นคนที่ได้สิ้นสุดได้ทำให้วาร์ออฟไลออนจบลงแล้วก็ทำให้เอวอลเลนแวมไพร์ลุ่มเรือง即位から30年余り30ปีหลังจากที่ท่านครองราชท่านก็ได้เปิดสถาบันนี้ขึ้นบางแห่งของไทเทวะ帝都からほど近いこの地にมันเป็นสถานที่兵学や法術を教える士官学校を開いたเป็นสถานที่ที่ให้เด็กๆจากพวกเธอได้ฝึกผลการลบ近年軍の機構化とともに本学院の役割も大きく変わっており軍以外の道に進む者も多くなったが、それでも大抵が残したある言葉は、今でも学院の理念として息づいておる。若者よ、世の礎たれ。世という言葉をどう捉えるのか。何をもって礎たる資格を持つのか。これからの2年間で自分なりに考え、切磋琢磨する手がかりにしてほしい。ระหว่าง連2ปีนี้ด้วย。わしの方からは以上である。OK。ฐานมั่นของโลกนี้เลย。いきなりハードルを上げる。ไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เลย。ああ、さすがは獅子神皇帝と言うべきか。単なるスパルタなんかよりもはるかに難しい目標だな。そうだよね。จริงจริงจริง。นอกจากเอ็กแซมนี่เราต้องมีอย่างอื่นที่ต้องวอรี่อีก。僕はエリオット。エリオットクレイグだ。エリオットケイク。ดีที่ให้รู้จักลินชวัตเซอร์そういえば同じ色の制服だな。ดูเหมือนว่าจะสีเดียวกันนะどういうことなんだろうね。สีแดงก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงほとんどの新入生は緑色の制服みたいだけど。คนส่วนใหญ่มันก็สีเขียวนะ。向こうにいる白い制服は貴族の新入生なのかな。ยกเว้นสีขาวไอ้พวกนั้นคือคนชั้นสูงสินะ。なあ、そうみたいだな。ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าどうしたの？いやいや、なんでもない。以上でトールズ士官学院第215回入学式を終了します。การปิดลงของพิธีเปิดครั้งที่250 215以降は入学案内書に従い指定されたクラスへ移動すること。ต่อไปก็ไปที่คลาสตามที่อยู่ในไกด์บุ๊ก学院におけるカリキュラムや規則の説明はその場で行いますเราจะพูดถึงคัลลิคูลัมแล้วก็กดอีจูเอาละแค่นี้แหละอีจูです指定されたクラスって送られてきた入学案内書にそんなの書いてあったっけไม่เห็นจะมีอะไรいや
ขียนอยู่ในนั้นนะครับ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 どうやらクラスが分からなくなって戸惑ってるみたいね。เธอคงงงกันแล้วสินะว่าคลาสของฉันมันอยู่ไหนกันแน่実はちょっと事情があってね。เอาล่ะก็เข้าใจอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ของพวกเธอเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากกับคนอื่นที่君たちにはこれから特別オリエンテーリングに参加してもらいます。ก่อนที่ฉันจะอธิบายเราต้องขอให้ทุกคนไปออริเอนไปออเรนเทชันพิเศษสักหน่อยฮะ特別オリエンテーリング หมายถึงออเรนเทชันออเรนเทชันเอสทายนั่นแหละสำหรับใครที่รู้ออเรนเทชันก็คือแบบคล้ายๆกับกิจกรรมเปิดประมาณนี้すぐにわかるわพอเวลาเข้าเรียนใหม่ๆแล้วก็ต้องทำเอาล่ะไม่ต้องเป็นไรทุกคนจะหายงงกันเองเป็นธรรมชาติเอาล่ะไปทางนี้ตามฉันมาเลยとりあえず行くしかなさそうだ。เราต้องตามเธอไปเพื่อจะหาคำตอบนะ。やれやれだな。本当どういうことなのか。わからないが、とにかく行ってみよう。ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราต้องตามพวกเขาไปเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราต้องไปกับพวกเธอซะอะไรเนี่ยเป็นตึกโรงเรียนเก่าที่นี่มันคือที่ไหนเนี่ย士官学院の裏手随分古い建物みたいだなตึกเก่าสินะมันควรจะโดนโลทิ้งไปได้แล้วこんな場所で何を？เธอต้องการให้พวกเราทำอะไรในที่นี่เนี่ยわけがわからないぞเธอจะบอกพวกเราได้ยังว่ามันเกิดอะไรขึ้น考えても仕方あるまい พวกเราต้องเข้าไปข้างในเพื่อไปดูด้วยตาของเราเองสินะนะสินะสินะนั่นかいかにも出そうな建物だよบ้านผีสิงยังไงก็ไม่รู้そうだなพูดถึงเรื่องนั้นก็จริงๆแหละนี่คือทุกคนที่อยู่ในชุดสีแดงทั้งหมดสินะพวกเราเป็นคาร์ดเดียวกันหมดเลยสินะสินะฮ่าฮ่าอะไรก็俺たちの後輩ってわけだ後輩ของเราสินะまあ名目こそ違うが似たようなものだろうねก็ไปแบบไม่เหมือนกับเราเหรอเหมือนว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าคาร์ดนี้มันถูกจับทิ้งไว้私たちの努力が報われたのならこんなに嬉しいことはない。まあ、ポムンたまらへ。1年間地道に頑張った甲斐があるというものだよ。だよなって。お前は努力なんてしてねえだろ。手たぶんあればね。好き勝手やってただけじゃねえか。แค่ชิวๆไปวันๆไม่ใช่หรอ。それは君も同じだろ。เธอก็เหมือนกันนั่นแหละ。しかしアリサ君といい、可愛い子ばかりで嬉しいな。ดูเหมือนอาริซาจะมีคู่แข่งเหมือนกันนะเนี่ยมีคนน่ารักน่ารักในนั้นเหมือนกันこれはぜひともお近づきにならないとねฉันอยากจะรู้จักกับเธอมั้ยจ๊ะ知り合いでもいいのかรู้จักじゃなくて粉かけまくるんじゃねえよหยุดจีบผู้หญิงทุกคนที่เธอเห็นหน้าได้มั้ยお前のせいでこの1年どんだけの男子が寂しい思いをしたと思ってやがるんだรู้มั้ยว่ามีผู้ชายกี่คนหัวใจแตกสลายเพราะเธอมากี่คนแล้ว鼻で笑いやがったな。เมื่อกี้เธอถามใส่ฉันใช่ไหมเนี่ยมอ二人とも喧嘩しちゃダメじゃない。ไม่มีการไฟติ้งกันนะทุกคนทั้งสองคนいや二人ともお疲れ。他のひよこどもは一通り仕分け終わったみてえだな。みんなとてもいい顔をしてたかな。よし。
充実した学院生活が送れるようしっかりサポートしなきゃサポートさすがは会長殿もう張り切っちゃって、まあ多少の助けがないと最初のうちは厳しいだろうしねそれでそちらの準備も一通り終わったみたいだねああ教官の指示通りにねしかしなんというか彼らには同情を禁じ得ないなま、それは同感だぜนั่นสินะพวกเขาไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะโดนอะไรกันบ้างเนี่ย本年度から発足する訳ありの特別クラスท่าที่พวกเขาโดนเลือกนั้นไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์นี้ด้วยเซเซお手並みを拝見するとしようかねพวกเราก็แค่ได้แต่มองแล้วก็รู้ว่าพวกเขาเป็นไงบ้างสินะซาร่าวาเลนสไตน์ซาร่าวาเลนสไตน์วาเลนสไตน์ก็ได้เหมือนแฟรงเกนสไตน์นะ今日から君たち7組の担任を務めさせてもらうわฉันเป็นคุณครูของชาร์ท7นั่นก็หมายความว่าเราจะได้เจอกันทั้งปีเลยล่ะยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักน่านาคุมิเดี๋ยวชาร์ท7นี่เหรอそれに君たちってพวกเรานั่นเหรอฮึม聞いていた話と違うなฉันไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยซาร่า教官ขอโทษนะครับคุณครูซาร่าこの学院の1学年のクラス数は5つだったと記憶していますがฉันคิดว่าในโรงเรียนนี้มีแค่5คลาสนั้นそれも各自の身分や出身に応じたクラス分けでพวกเราจะถูกแบ่งแยกกันจากสถานะของทางบ้านแล้วก็ตำแหน่งของบ้านเกิดของเราโอ้สาสึกะชูเซกิ入学よく調べているじゃないโอ้สุดยอดไปเลยคนที่ได้ท็อปสกอร์ของเอ็นแทนเอ็กซัมของเราห้าชั้นคลาสがあって貴族と平民で区別されていたわใช่แล้วคลาสของเราจะแบ่งถูกแบ่งออกเป็น5คลาส2คลาสสำหรับคนชั้นสูงแล้วก็อีก3คลาสของสำหรับคนชั้นธรรมดาまで去年まではねมันเป็นอย่างนั้นมาจนตลอดจนถึงปีที่แล้วแต่ปีนี้เราต้องการอะไรที่แตกต่างนิดนึงหมายเขายังไง今年からもう一つのクラスが新たに立ち上げられたのよねคราวนี้เรามีคลาสที่6แล้วすなわち君たち身分に関係なく選ばれた特化クラス7組がเราเรียกไปว่าคลาส7คลาส7จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนชั้นสูงและคนชั้นธรรมดาคลาส7組เอ๋นี่มันสกิปจาก5ไป7เลยหรือ身分に関係ないって本当なんですかนี่พวกเราคนชั้นสูงกับคนชั้นต่ำจะมาอยู่ในที่เดียวกันนั้นเหรอโจดันじゃないนี่มันเป็นเรื่องโกหกใช่ไหม身分に関係ないそんな話は聞いていませんよ。นี่มันครั้งแรกที่ฉันได้ยินเลยเนี่ย確か君はชื่อว่ามาคิอาสเรกです。マキアスレグニッツです。それよりもサラ教官、自分はとても納得しかねます。นี่มันเรื่องที่แปลกประหลาดมากที่เอาคนชั้นสูงกับคนธรรมดามาอยู่ด้วยกันまさか貴族風情と一緒のクラスでやっていけって言うんですか？อย่าบอกนะว่าฉันต้องโดนบังคับให้มาอยู่กับชนชั้นกลางชนชั้นธรรมดาแบบนี้อีก2ปีเนี่ยそう言われてもねฉันก็ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอย่างนั้นหรอก同じ若者同士なんだからすぐに仲良くなれるんじゃない？มันเป็นเรื่องใหญ่อะไรเธอก็เป็นแค่เด็กแค่อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองไม่ใช่หรอそんなわけないでしょไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นไปไม่ได้หรอก君何か文句でもあるのか別に平民風情が騒がしいと思っただけだ
แต่แค่พฤติกรรมของนายมันดูน่าขบขันดีนะこれはこれはอ๋อจริงหรือどうやら大貴族のご子息殿が紛れ込んでいたようだなその尊大な態度さぞ名のある家柄と見受けるがไอ้ปอดพูดชื่อของเจ้าแล้วฉันจะพูดฉันจะด่านายให้ยับเลยยูซิสอัลบาร่ายูซิสอัลบาร่า貴族風情の名前ごとき覚えてもらわなくても構わんがあ四代目もเพราะมาจากในบ้านบ้านยิ่งใหญ่ทั้งสี่東の黒い全州を治めるアルバレア公爵家หลอดหลอดของจังหวัดครูเซนทางด้านตะวันออกเฉียงใต้大貴族の中の大貴族ねดูเหมือนว่าจะไม่โนบงจะไม่สังสมจะไม่สมกันแล้วสินะ噂には聞いていたがฉันได้ยินข่าวลือมาเนี่ยเหมือนที่เขาลือบอกจริงนะดาคาระโดซาแล้วต้องการอะไรนะครับその大層な仮面に誰もがひるむと思ったら大間違いだぞเรื่องครอบครัวมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับฉันซะหน่อยいいか僕は絶対にฉันไม่มีทางคุกเข่าให้นายให้คนอย่างนายหรอกเอาล่ะหยุดได้แล้วいろいろあると思うけど文句は後で聞かせてもらうわเหมือนว่าเธอจะมีปัญหาหน่อยแต่เรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังแล้วกันそろそろオリエンテーリングを始めないといけないしねเอาล่ะได้เวลาเราเวลาทำ orientation exercise สักหน่อยแล้ว orientering それって一体何なんですかพูดถึง orientation exercise มันคืออะไรกันแน่そういう野外競技があるのは聞いたことがありますがถ้าเป็นการแข่งขันอะไรบางอย่างงั้นหรือว่าจะเป็นไอ้หาสมบัติもしかして門のところで預けたものと関係が？เหตุผลที่เราให้เราให้อาวุธของเราไปตอนที่เราผ่านหน้าเกตอ่าเนี่ยฉลาดมากเลยそれじゃ、早速始めましょうか。เอาล่ะ、เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า。しまった。お、じゃあ。うわ。や。や。こらフィー。ああ、フィー。サボってないで、あんたも付き合うの。ไม่มีการขี้กองเธอต้องไปกับทุกคนโอเรียนเทอริงไม่ได้ならないでしょうかเอาล่ะOrientation exercise มันจะมีเหตุผลอะไรถ้าเธอไม่มีเพื่อนใหม่เงี้ยเมนดกซอยเนาะน่ารำคาญจริงมันเกิดอะไรขึ้นいきなり床が傾いてอยู่ดีพื้นก็หล่นลงมายやれやれ不覚を取ってしまったなไม่น่าเชื่อว่าฉันจะโดนแทรปอย่างนี้หลอกได้ここは先ほどの建物の地下かดูเหมือนว่าข้างใต้นี้จะเป็นดันเจี้ยนหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมくだらん真似をผู้หญิงคนนั้นกำลังเล่นอะไรกันอยู่พวกเรากันอยู่โอ้心臓が飛び出るかと思ったよ。มันจะตายซะแล้วลินว่า大丈夫ลินนายเป็นอะไรเอ๊ะโอ้ nice ใจเย็นๆก่อนเอามือไว้ห่างๆตัวเธอไว้なんなのよ、まったく。あら。あ？その、なんと言ったらいいのか。
จะเอาไงดีอะとりあえずขอโทษนะจริงๆนะでも良かった。แต่ว่า無事で何よりだった。เธอโอเคไม่เป็นไรใช่ไหม look at that slap. โดนก่อนนี่ไม่ใช่วันของนายสินะยาคุบิดะเริ่มนี่คือจุดต่ำสุดมันก็มีแค่เรื่องดีกว่านี้เท่านั้นสินะหวังว่านะそれにしても、แต่ที่นี่มันที่ไหนกันแน่เนี่ย何か置かれてるみたいだけど。ฉันได้คิดเหมือนกันฉันว่าเราควรจะไปดูที่โต๊ะพวกนั้นก่อนดีกว่าอ๋อこれはนี่มันนิวกุ案内書と一緒に送られてきた携帯用の動力機構。ทำไมว่าจะเป็นออบเบนซ์それは特注の戦術オーブメンだよ。この機械から。まあ、このマネスティン。通信機能を内蔵しているのか。でも、もうトサップにいるんだよ、それ。まさかこれって。これはこれ。エプスタイン財団とラインフォルト社が共同で開発した次世代の戦術オーブメントの一つ。ใช่แล้ว、มันเป็นโมเดล Battle Augment โมเดลใหม่ของมาจากการพาร์ทเนอร์ระหว่างเอฟสเตฟานเดชันกับเรนฟอร์ด第5世代戦術オーブメントアークスよเราเรียกมันว่าอาร์คัสอาร์คัส戦術オーブメントนี่คือออมเมนต์สำหรับการต่อสู้อาร์คัสが使えるという特別な動力機のことですねทำให้พวกเราใช้อาร์คได้นะอาร์คก็คือเมทัลクォーツをセットすることでアーツが使えるようになるわแค่ใส่คอร์สเข้าไปในสล็อตของมันแล้วก็ใช้อาร์คได้แล้วというわけで各自受け取りなさい。好了，ฉันได้เตรียมคอร์สให้กับพวกเธอทุกคนแล้ว。君たちから預かっていた武具と特別なクォーツを用意したわ。อาวุธของพวกเธอทุกคนจะวางอยู่ข้างๆคอร์สที่พวกเราเตรียมไว้。それぞれ確認した上で。クォーツをアークスにセットしなさい。หาอาวุธของพวกเธอแล้วก็ใส่คอร์สที่อยู่ข้างๆนั้นเอาเข้าไปในอาคาสของพวกเธอとにかくやってみるか。好了。まったく。一体何のつもりだ。ผู้หญิงคนนั้นกำลังคิดอะไรอยู่แน่俺のはあれか。ของฉันคืออันนั้นสินะ。僕のはあっちだ。行ってくるね。เดี๋ยวฉันจะไปเอาก่อนนะ。จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนแรกของ Legend of Hero Trail of Cold Steel เป็นยังไงกันบ้างครับถือว่าเป็นตอนแรกที่ดีไหมอยากรู้มากเลยว่าผมแปลได้เป็นยังไงคอมเมนต์ทางด้านล่างช่วยคอมเมนต์ทางด้านล่างด้วยนะครับขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะเพราะว่ามันจะเป็นการผจญภัยที่ยาวนานมากถ้าทุกคนติดตามรอคอยดูกันอยู่ไม่ว่ายังไงก็สามารถกดไลค์หรือกดแชร์เพื่อนเพื่อนจะได้มาร่วมสนุกกับผมได้นะครับถ้าใครอยากติหรือชมคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทางด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ